วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เช้าวันใหม่วันอังคารที่22ค่ะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเป็นรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเป็นประจำสดๆแบบนี้นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 ตรงค่ะจ้าก็ที่เปิดหัวคีย์ซีนที่เห็นนะครับองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันนะครับก็ทุกครั้งที่ตรงกับวันพระนะครับรายการเราก็จะเปิดหัวแบบนี้วันนี้ทางจันทรคติการตรงกับแรม8ค่ำเดือน12ค่ะแล้ววันนี้วันพระอาจารย์ไปทำบุญที่ไหนไหมคะก็ปกติเอาแบบเรียบง่ายนะฮะเนื่องจากเราต้องทำงานกันเช้าค่ะแต่ผมนี่เป็นมนุษย์ตื่นเช้าเพราะอาจารย์เดินทางไกลนิดนึงใช่ไหมคะก็ปกติก็ตื่นตีสี่ครึ่งนะฮะก็อย่างเช้าๆนี่ก็ถ้าเป็นวันพระก็จะมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าอะไรถวายพระทหารเช้าก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมนี่แหละอ๋อใกล้ๆตรงนี้เองที่พวกเราไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับและตรีล่ะจ๊ะวันนี้มีแผนยังไงบ้างเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นวันพาเราไม่ได้ติดธุระที่ไหนนะคะก็จะพาลูกกับแม่แฟนถ้าแฟนว่างทำงานเสร็จเร็วแวะมาได้เราก็จะไปถวายสังฆทานหรือไปทำบุญที่วัดง่ายๆค่ะก็เหมือนกันนั้นเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวไปค่ะจ้ะก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยทุกวันพระเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีกิจธุระมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปทำตามที่เราสะดวกอย่างบางคนบอกว่าเช้าก็ไม่ว่างกลางวันก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยตกเย็นนะครับก็หาโอกาสเปลี่ยนน้ำนะครับถวายพวงมาลัยทำความสะอาดห้องพระหิ้งพระที่บ้านแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะทำที่บ้านก็ได้แต่อย่าลืมนะครับอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ4ครั้งนะขอให้ทำอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญบ้านไหนมีเด็กเล็กการอบรมสั่งสอนที่ดีที่สุดก็คือการแสดงแบบอย่างที่เหมาะสมให้เด็กๆได้เห็นนะฉะนั้นก็พวกเราซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ศาสนาอื่นก็ตามกิจของแต่ละศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกันทั้งหมดครับค่ะจ้ะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่หนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงตกใจกับข่าวเมื่อเช้าเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่จะเป็นโทษภัยครับในความหมายของผมที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อเช้าในสื่อโซเชียลก็มีการแชร์กันเยอะนะครับวันนี้เลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามเวลา6โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าตรงกับไทยเนี่ยตอนตี4ได้เกิดแผ่นดินไหวนะครับบริเวณนอกชายฝั่งเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นขนาด 7.3 จุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศความลึกเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามินะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกทางเหนือของประเทศทั้งเกือบทั้งหมดซึ่งคาดหมายว่าอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นสึนามิสูงสุด3เมตรตามหลังแผ่นดินไหวตอนประมาณตี 5:59 ของเวลาท้องถิ่นในนั้นเนี่ยที่น่ากังวลนะครับรวมถึงจังหวัดฟุกุชิมะด้วยซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดอิจิซึ่งประสบหายนะทางนิวเคลียร์จากแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งเลวร้ายมาแล้วนะครับเมื่อปี2000คศ2011ที่ผ่านมาครับค่ะและแรงสั่นสะเทือนนะคะของแผ่นดินไหวสามารถสัมผัสได้ไกลถึงกรุงโตเกียวเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บใดๆค่ะโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะนะคะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายขณะที่การเร่งอพยพประชาชนให้หนีไปอยู่บนที่สูงค่ะโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะคะอยู่ที่ระดับความลึกใต้ทะเลประมาณ10กิโลเมตรค่ะนอกชายฝั่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะนะคะคำเตือนสึนามิที่คาดการคลื่นเนี่ยสูงถึง3เมตรเลยค่ะครับจากการรายงานของโฆษกสำนักข่าว NHK นะคะสื่อทางการของญี่ปุ่นและประกาศให้ประชาชนที่บริเวณใกล้แผ่นดินไหวตามชายฝั่งทั้งหมดอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนค่ะครับหลังจากนั้นนะคะโฆษกสำนักงาน NHK ค่ะรายงานว่าคลื่นสึนามิที่2และ3ที่คาดว่าจะมีคลื่นสึนามิขนาดสูงเข้าซัดชายฝั่งตามมาด้วยค่ะขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานต่อค่ะว่ามีไฟฟ้าดับหลายจุดขนาดเกิดแผ่นดินไหวและยังมี after shock และมีเพลิงไหม้ในบางจุดด้วยค่ะแต่ทางการเนี่ยสามารถควบคุมไว้ได้นะคะด้านโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะคะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าเทปโก้ในส่วนของตัวหล่อเย็นขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานเพิ่มเติมอีกค่ะจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ใกล้เคียง
ใกล้เคียงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่11มีนาคม2554ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ M-Thai ค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะฮะสดๆก่อนจะเข้ารายการเนี่ยทางน้องทีมงานก็ได้ส่งไลน์เข้ามาหาผมนะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะจะตรีเมื่อเช้าเนี่ยเวลา 7:19 นนะครับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันขนาด 5.9 นอกชายฝั่งเกาะเหนือของนิวซีแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนไม่ว่าจะอยู่จะเป็นเชื้อชาติไหนคือณขณะนี้ก็ยังไม่มีการรายงานรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโทษภัยแล้วก็จำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คอยติดตามข่าวกันต่อไปจากข้อมูลข่าวสารกันต่อครับจ้ะเราก็มาถึงภาคพยากรณ์กันบ้างนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นทั้ง12ราศีค่ะดูดวงคนทั้งประเทศยึดถือการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักค่ะอังคารที่22พฤศจิกายน2559จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือตะวันออกหรือบูรพาและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้นะฮะอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ช่วยได้ช่วยนะครับมีเกณฑ์อาจจะต้องซัพพอร์ตคนใกล้ชิดหรือมีภารกิจที่ไม่สามารถปฏิเสธได้สภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายภาษีสังคมก็ตามส่วนความรักที่เพิ่งเริ่มคบหาความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนานะครับและดูหวือหวาโสดเองก็มีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ราศีต่อไปเลยค่ะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับก็บอกว่าเสียเวลาตั้งแต่ต้นทางดีกว่านะครับเช้าๆเนี่ยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเพราะวันนี้ต้องบอกว่าเวลากับปริมาณงานมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเงินทองๆไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือทำธุรกรรมร่วมกับใครวันนี้อาจจะได้ตังค์แต่เสียมิตรภาพสุดท้ายในเรื่องของความรักถ้าไม่กังวลเรื่องช่องว่างระหว่างวัยก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับชาวราศีปลาคู่วันนี้คนที่กำลังคิดการใหญ่หรือเริ่มต้นงานที่มีความสำคัญอย่าเพิ่งเปิดตัวนะค่อยๆทำนะครับส่วนเงินทองสอดคล้องกับเรื่องของงานครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์แวดล้อมให้แน่ใจความรักถนอมน้ำใจกันหน่อยอย่าตรงอย่าผงผางและที่สำคัญวันนี้ปลาคู่ระวังป่วยราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับถึงจะไม่ได้มีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวกงสีก็มีโอกาสนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่เด่นและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักเน้นไปที่คนมีคู่ครองนะครับเวลามีปัญหาอย่าขุดคุยเรื่องเก่าให้มองด้านดีของกันและกันเมื่อกี้ปลาป่วยวันนี้แกะก็มีโอกาสจะป่วยเช่นเดียวกันครับค่ะราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวต้องวัวของฟรีไม่มีนะครับทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ใจคิดต้องสู้ต้องออกแรงต้องแข่งขันเพื่อให้ได้มาการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับอย่าฟุ้งให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นฐานของความเป็นจริงทฤษฎีอย่างเดียวบางครั้งมันใช้การไม่ได้นะครับส่วนความรักอย่าให้ความสัมพันธ์มากนักโดยเฉพาะคนโสดมีแต่ความฉาบฉวยราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเก่งไม่กลัวกลัวในเรื่องของกาลเทศะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่สภาพคล่องก็เช่นเดียวกันวันนี้ข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมมีโอกาสต้องใช้ต้องจ่ายส่วนความรักคนมีคู่อย่าทำอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคนโสดถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งออกอาวุธครับราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่นะปัดฝุ่นงานโครงการที่เคยทำและใช้ประโยชน์ได้หรือแม้กระทั่งการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของงานเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้งานกับเงินคำว่าคอนเนคชันสำคัญนะครับ
การเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเนี่ยจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีหัวใจเข้าหาใครมันจะรับการปฏิเสธคนที่อยู่ระหว่างคบหาเปิดใจเรียนรู้กันให้มากๆราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำต้องระวังอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนไว้บ้างครับเงินทองก็ไม่เด่นวันนี้สิงห์เนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามในแง่ของการลงทุนถึงจะไม่ดีแต่ก็ยังไม่ให้เปลี่ยนวิธีการนะครับความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานเขาบอกว่าต้องมีความเป็นมืออาชีพนะโดยเฉพาะในเรื่องของจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนนะครับสภาพคล่องทายดีโดยเฉพาะการลงทุนมีโอกาสได้ขยับขยายหรือแม้กระทั่งเพิ่มสัดส่วนแต่หัวใจอย่าใจร้อนครับถึงจะมีโอกาสแต่ค่อยๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์ในแง่ของการทำงานนะครับวันนี้ทำทุกอย่างให้เต็มที่แค่ไหนก็แค่นั้นเงินทองการได้มาต้องสง่างามครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนส่วนความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดระวังจะมีปัญหาครอบครัวของตัวเองราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับในเรื่องของงานผมพูดอยู่เสมอแหละครับว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนี่คือเผื่อขาดนะไม่ได้เผื่อเหลือเพราะวันนี้งานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะครับสภาพคล่องพอจะมีลูกฟลุกมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการหรือได้มามากกว่าที่คาดคิดความรักคนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้ลองเปิดใจนะครับโดยเฉพาะกับคนนอกสายตาราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของเงินเนี่ยจะมีในเรื่องของคนชักชวนโน้มน้าวเอื้อประโยชน์หยิบยื่นโอกาสเข้าหาอยากทำธุรกรรมด้วยทายดีนะครับส่วนหัวใจคนโสดอย่าหาเรื่องคนมีคู่อย่าพยายามทำผิดเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงของความสัมพันธ์อันดีงานมีโอกาสจะได้สิ่งดีๆจากคนที่เกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นวันนี้พยายามทำงานเป็นทีมเหมาะสำหรับการเข้าหาคนรอบข้างครบแล้วค่ะทั้ง12ราศีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงคุยสายสดแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS ใช่ค่ะแต่ก่อนจากกันในช่วงแรกดีขอทวนกติกาก่อนค่ะจ้ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลหรือไม่อยากบอกชื่อบอกที่เล่นก็ได้ค่ะส่งวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดถ้าอยากจะทราบลัคนาก็ส่งจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครอยากจะกริ้งกลางสายสดกับอาจารย์ก็024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงถัดไปค่ะจ้ะ